ครับก็สวัสดีนะครับน้องๆครับสำหรับบ่ายวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนในเรื่องของการเขียนคอนเทนต์กันแต่ก่อนที่จะดูในเรื่องของการเขียนคอนเทนต์นะครับพอดีพี่ชายก็ให้กลับไปดูในเรื่องของทฤษฎีหาป่านั่นก็คือการทำงานเป็นทีมจริงๆหลายคนอาจจะเคยดูแล้วนะครับแต่วันนี้ในระดับของการเป็นหัวหน้างานนะครับเราจะมาขยายความเราจะมาเรียนและก็ลงลึกกันว่าทฤษฎีหาป่าเนี่ยเราจะถอดบทเรียนกันว่ามันเป็นอย่างไรนะครับน้องชุบแจงลองเริ่มต้นเลยครับเปิดนะครับเขาบอกว่าถ้าเราจะเปรียบตัวเราเนี่ยกับเพื่อนร่วมงานเปรียบเสมือนกับหาป่าเวลาที่เราเห็นฝูงหาป่ามันอพยพหลบหนาวนะครับจากฤดูหนาวหนีไปยังที่ร้อนเราจะเห็นว่าเขาบินเป็นรูปตัววีโอเคพอชกันตรงนี้เห็นไหมครับเอ๊ะทำไมมันต้องบินเป็นรูปตัววีเห็นไหมครับแปลว่ามันนี่คือธรรมชาติที่เราสอนเราจริงๆมันก็คือระบบในการทำงานการเป็นทีมตรงนี้นานาเคยดูหรือยังนานาเราตอบคำถามตรงนี้ครับว่าทำไมห่านป่าเนี่ยบินเป็นรูปตัว V ครับค่ะเพื่อที่จะได้ไปถึงจุดหมายได้เร็วขึ้นแล้วก็แบบมีประสิทธิภาพนั่นแปลว่าเขากำลังมีเป้าหมายเดียวกันไหมใช่ค่ะเขามีเป้าหมายเดียวกันนะครับการเป็นทีมเรื่องแรกเป้าหมายเรามีเป้าหมายเดียวกันไหมเป้าหมายของเขาคือเขาจะอพยพนะครับจากเขตหนาวเพื่อไปยังเขตที่อบอุ่นกว่ามีอาหารอุดมสมบูรณ์กว่านั่นแปลว่าเป้าหมายเดียวกันต้องมีความเชื่อเหมือนกันใช่ไหมครับซึ่งถ้าเกิดไม่อพยพไปได้ไหมเพราะวันนี้ชีวิตมันต้องเลือกแล้วครับคุณจะอยู่คุณจะตายหรือคุณจะรอดแต่ระหว่างทางที่เราไปเราก็ยังไม่รู้หรอกจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางแต่ถ้าเกิดไม่อพยพไม่ทำอะไรเลยตรงนั้นสถานการณ์อาจจะตายแน่ๆมองเห็นไหมข้อนี้โอเคไปต่อครับโอเคคุณรู้ไหมทำไมถึงเป็นเช่นนั้นอันนี้จากทฤษฎีหาป่าเขาบอกว่าโอเคจุดตรงนี้ 71% เทียบกับการบินโดยลำพังนั่นแปลว่าถ้าเกิดทำงานโดยคนเดียวมันจะต้องใช้แรงเยอะกว่าใช้เวลาเยอะกว่าวันนี้เรากำลังมองเรื่องการทำงานเป็นทีมแต่สังเกตอีกนะครับว่าทีมมันก็จะมีแต่ละตัวมีตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองไหมครับมีแต่ละตัวก็จะมีหน้าที่ของตัวเองว่าเฮ้ยใครทำหน้าที่อะไรขณะเดียวกันมันก็มีทั้งผู้นำมีทั้งผู้ตามเรามาลองเรียนรู้กันว่าทฤษฎีการบินของฝูงห่านป่าเป็นยังไงต่อไปต่อครับเห็นไหมครับแม้แต่ถ้าเกิดเข้าฝูงใหญ่ครับเบรกก่อนพี่จะชอบภาพนี้มากเลยครับมันคือการจัดระบบจัดระเบียบเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดจำนวนของฝูงห่านมีเยอะหรือเปรียบเสมือนกับจำนวนของทีมงานเราวันนี้เรากำลังจะเปิดพื้นที่เรากำลังจะขยายเราเติบโตเพราะฉะนั้นเรารู้แน่ว่าที่นี่กำลังจะมีคนเข้ามาถ้าเกิดเรามีคนเข้ามานั่นแปลว่าเราจะต้องจัดในเรื่องของระบบระเบียบตรงนี้เราต้องทำให้ชัดก่อนเห็นไหมครับเขาไม่ได้บินเป็นตัว V เฮ้ยต่อไปเรื่อยๆเป็น V เดียวไม่ใช่ซึ่ง V แบบเนี้ยเห็นไหมครับมันอาจจะมีอีก100ตัว V เป็นไปได้ไหมมันขึ้นอยู่กับฝูงห่านหรือกองกำลังกองทัพคุณอ่ะใหญ่ขนาดไหนแต่ขนาดเดียวกันคุณเห็นไหมครับการทำงานกลุ่มนี้นี่ใครคือหัวหน้าของกลุ่มนี้ตัวแรกแล้วกลุ่มนี้ล่ะก็ตัวแรกของหัวหน้ากลุ่มนี้ก็คือตัวแรกของหัวหน้าผมถามว่าถ้าเกิดเราไปถึงเป้าหมายมันคุ้มไหมครับคุ้มไหมเพราะวันนี้ถามตัวเองสิ่งที่เราทำเนี่ยมันคุ้มค่ากับการที่เราจะลงทุนลงแรงและลงเวลากับมันไหมเพราะฉะนั้นการมาฝึกงานกับ Confirm Academy เรามีเวลาแค่3เดือนหรือ4เดือนวันนี้เราเห็นเป้าหมายของเราไหมครับเรามาที่นี่เพื่ออะไรคุ้มไหมกับ3เดือนที่ฉันเสียไปวันนี้เราจะเป็นคนเลือกเราเป็นคนตัดสินใจเพราะที่นี่นะครับน้องๆทุกคนมีโอกาสคุณอยากอยู่ตำแหน่งตรงไหนก็ได้ใช่ไม่ใช่โอเคเราฟังจากน้องน้ำว่าตัวนี้สะท้อนอะไรบ้างโอเคน้ำครับครับตรงนี้น้องน้ำได้ข้อคิดอะไรครับค่ะก็สำหรับตรงส่วนนี้นะคะก็ในส่วนของการทำงานเป็นทีมนะคะแล้วก็การแบ่งหน้าที่กันนะคะซึ่งที่นี่ก็ถ้าเปรียบพวกเราเป็นเหมือนฝูงห่านป่านะคะที่นี่ก็จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเปลี่ยนไปให้ทุกคนทำตำแหน่งหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปนะคะโดยลำดับแรกเนี่ยถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราชอบหรือว่าอยากเป็นอะไรเนี่ยก็จะให้ลองทำดูทุกตำแหน่งจนกว่าจะเจอตำแหน่งที่เราชอบแล้วก็ใช่นะคะเมื่อเจอตำแหน่งที่ชอบแล้วก็ใช่แล้วก็จะให้ทำตำแหน่งนั้นค่ะเห็นไหมครับตำแหน่งที่ชอบแล้วก็ใช่แต่วันนี้เรายังไม่รู้ว่าเราจะอยู่ในตรงไหนแต่คำถามมันกำลังถามว่าคุณยังไม่รู้หรอกว่าคุณชอบและใช่หรือเปล่าแต่คุณน่ะจะไปกับเราไหมเรามีเป้าหมายที่เราจะอพยพหนีหนาวหนีการ disrupt ของเทคโนโลยีหนีโมเดลธุรกิจแบบเดิมๆที่วันนี้ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเราเองเราไม่รอดแน่นะครับวันนี้ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าไลฟ์สไตล์ของคนมันเปลี่ยนไปมันไม่ผิดอะไรเลยคือพวกเราเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรหรอกครับแต่วันเนี้ยเขาบอกว่าเราไม่ได้ผิดอะไรเราไม่ทำอะไรผิดทุกทีเราไม่ทำอะไรผิดแต่มันจะผิดถ้าเกิดพวกเราไม่ทำอะไรนะครับเห็นไหมครับว่ายุคมันกำลังมันมาเร็วและมาแรงมากเพราะวันนี้พวกเรากำลังเตรียมตัวแล้วเราจะรับกับมันแล้วรับครั้งนี้เราจะตอบว่าเราจะชนะด้วยนะครับโอเคไปต่อครับห่างก็บินว่าห่างตัวเหลืองเป็นอะไรเอ่ยและเมื่อมีห่างตัวใดตัวหนึ่งหลุดออกจากฝูงดูดิขนทางช่างมืดมนห่างตัวใดตัวหนึ่งหลุดออกจากฝูงถ้าห่างตัวนั้นเร่งความเร็วแล้วก็บินให้ทันฝูงเขาจะรับแรงพยุงจากเพื่อนซึ่งบินอยู่ตัวหน้าเธอจะรู้สึกเช่นนั้นถ้าเกิดเธอบินโดยลำพังพวกเราอยู่เคียงข้างเธอเสมอมันก็เหมือนกับพวกเราเห็นไหมคือถ้าเกิดว่าหลุดมันเป็นเรื่องบางจังหวะมีไหมมันมีมันท้อมันเหนื่อยมันหมดแรงกำลังใจแต่ถามว่าพวกเราจะอยู่เคียงข้างเธอเสมอถามเพื่อนประคองเพื่อนยังจะไปกับเราไหมนะครับเขาจะกลับตรงนี้นะครับจุ๊บแจงได้อะไรเชิญจุ๊บแจงมาค่ะจากสิ่งที่ได้จากตรงนี้เลยก็คือการที่ถ้าหากมีคนในทีมอะค่ะหมดกำลังใจหรือว่าหลุดออกไปเนาะซึ่งสิ่งที่เราควรทำเลยก็คือการให้กำลังใจแล้วก็การที่คอยซัพพอร์ตเขาค่ะเขาจะได้กลับเข้ามาในทีมแล้วก็มาร่วมงานกันแล้วก็ไปสู่เป้าหมายเดียวกันค่ะค่ะก็จากที่ได้เมื่อกี้นะคะก็คือการที่เรามีเป้าหมายเหมือนกันก็คือการทำงานร่วมกันถ้าเกิดว่าหากมีใครไม่ไหวเราก็จะคอยอยู่ข้างๆก็ไปด้วยกันจนสุดทางค่ะก็จะอยู่เคียงข้างเธอเสมอนะครับกลับเข้ามาไปต่อเห็นไหมครับถ้าเกิดเขากลับเข้ามาเขาก็ไปกับพวกเราการทำงานเบรกครับการทำงานก็เช่นกันหากพวกเราเนี่ยทำงานไปในทิศทางเดียวกันจะทำให้เราฝ่าฟันอุปสรรคนะครับไปได้ง่ายนะครับไปได้เร็วและก็ถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นโอเคข้อนี้ชัดเจนเห็นไหมครับเพลงมันก็พอดีนะเมื่อผู้นำของฝูงห่านเริ่มอ่อนล้าภายหลังจากการบินมานานมันจะบินไปอยู่ส่วนท้ายของตัววีในขณะที่มีหานอีกตัวหนึ่งรับหน้าที่เป็นผู้นำแทนความหมายตัวนี้เก็ตมันไหมผู้นำเริ่มอ่อนล้าหนทางยังอีกยาวไกล แต่มันจะเปลี่ยนตำแหน่งเห็นไหมครับมันก็จะไปต่อท้ายตัวที่สองขึ้นมานำแทนเพราะการบินของฝูงอาหารป่าตัวที่ใช้แรงมากที่สุดคือตัวไหนคือตัวแรกตัวที่ใช้แรงเป็นรองลงมาคือตัว2ตัว3ตัวสุดท้ายตัวที่มองเห็นหนทางไกลที่สุดคือตัวไหนตัวที่อยู่บนเห็นไหมครับมันแต่ละตัวจะมีมุมมองเหมือนกันไหมไม่เหมือนแต่นี่คือการสลับสับเปลี่ยนของการทำงานวันนี้พวกเราก็กำลังถูกฝึกการเป็นผู้นำและฝึกการเป็นผู้ตามเพราะในชีวิตคนเรานะครับมันเป็นอย่างนั้นวันนี้เราอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับวันนี้เราเป็นลูกของคุณพ่อของคุณแม่เราไปอยู่กับโรงเรียนเราก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์แต่เราได้ดันเป็นประธานนักเรียนเราก็กลายเป็นประธานของนักเรียนทั้งหมดเราได้เป็นหัวหน้าห้องเราก็คือหัวหน้าของนักเรียนในห้องนั้นมองเห็นไหมวันนี้ชีวิตจริงๆเราเริ่มมาตั้งแต่วัยเด็กเราแล้วนะครับมันมีทุกตำแหน่งที่เราอยากจะเป็นโอเคไปต่อครับตรงนี้พวกเราจะผัดเปลี่ยนเพื่อนำทีมสู่เป้าหมายไปต่อโอเคการผัดเปลี่ยนกันนะครับเป็นผู้นำเป็นสิ่งสำคัญคือการให้เกียรติซึ่งกันและกันผัดเปลี่ยนกันแก้ไขปัญหาเป็นภาระที่ยุ่งยากผสมผสานกับความรู้ความสามารถและพรสวรรค์ของทีมนั่นแปลว่าทีมแต่ละคนนะครับมีความสามารถแตกต่างกันไหมโอเคตรงนี้นะครับน้ำสรุปอีกทีหนึ่งนะครับว่าความสามารถวันนี้เราเห็นความสามารถของเพื่อนไหมเพื่อนเราแต่ละคนเหมือนกันไหมวันนี้เราจะใช้ความสามารถอะไรของเพื่อนให้น้ำครับค่ะก็ถึงตรงส่วนนี้นะคะก็ในเรื่องของความสามารถของเพื่อนนะคะที่นี่เราก็เห็นความสามารถของเพื่อนทุกคนนะคะเพราะว่าทุกคนที่เข้ามาที่นี่เนี่ยมีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันออกไปนะคะไม่ได้มีความรู้ทุกอย่างเหมือนกันหมดนะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะเก่งกันคนละด้านนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยเราก็จะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความสามารถของตัวเองออกมาแสดงจุดยืนให้ชัดเจนนะคะว่าชอบอะไรแบบไหนนะคะแล้วก็จะส่งเสริมในจุดๆนั้นค่ะซึ่งแบบก็จะมีบางคนที่ชอบในเรื่องของการจัดการบางคนที่ชอบในเรื่องของการครีเอทก็จะสนับสนุนความสามารถตรงส่วนนั้นเต็มที่ค่ะโอเคยอดเยี่ยมน้องค่ะก็การได้ลองสลับกันทำงานก็จะได้เห็นว่าเราสามารถทำตรงนั้นได้ไหมหรือใครทำตรงไหนได้บ้างค่ะแล้วก็บางทีถ้าได้ลองทำแล้วแบบเขาอาจจะถนัดตรงนั้นขึ้นมาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ทุกคำพูดแห่งกำลังใจจะช่วยกระตุ้นให้ทีมงานแข็งแกร่งเคยได้ยินไหมครับคำพูดสามารถฆ่าคนได้แต่วันนี้ทุกคำพูดถ้าเกิดเราสร้างพลังเราสร้างกำลังใจเรามาดูฝูงห่านฝูงนี้เขาสร้างกำลังใจกันด้วยอะไรไปต่อครับเมื่อมีห่านป่วยบาดเจ็บหรือเหนื่อยล้ามันจะหลุดออกจากฝูงโอ้โหโดนยิงด้วยเนี่ยนะครับดูนะครับระหว่างเส้นทางระหว่างการรบเป็นเรื่องปกติโอ้โหแย่แล้วฉันบาดเจ็บเป็นเรื่องปกตินะครับที่จะมีทหารบาดเจ็บและหลบตายเมื่อมีห่านป่วยพวกมันเบรคครับตรงนี้พวกมันจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดทางจนกระทั่งห่านที่ป่วยตัวนั้นตายจากไปหรือจนกว่าห่านที่ป่วยจะแข็งแรงและบินกลับฝูงไปสู่ตัววีอีกครั้งพวกเราต้องไปถึงเป้าหมายพร้อมกันเห็นไหมครับคุณดูตำแหน่งที่เขาไม่อยู่ซึ่งเขาได้รับการอุ้มชูจากเพื่อนทั้งฝูงตำแหน่งช่วงตรงกลางตรงนี้คือช่วงที่ใช้กำลังน้อยที่สุดห่านป่วยห่านอ่อนแอจะอยู่แถวๆนี้สังเกตไหมครับเขาจะประคองเพื่อนไป นะครับเราจะต้องไปถึงเป้าหมายพร้อมกันมันคือคำมั่นสัญญาไปต่อตัวมันเริ่มแดงเลยนะครับสิ่งสำคัญพวกเราจะต้องยืนเคียงข้างซึ่งกันและกันสำคัญไหมไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคอะไรก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่รู้สึกท้อผิดหวังหรือช่วงเวลาที่มีแต่ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่รออยู่ตรงนี้ชมพู่กับไทยเชิญชมค่ะการทำงานทุกอย่างนะคะก็ต้องมีอุปสรรคค่ะการล้มป่วยหรือว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆก็เกิดขึ้นได้ในทุกเวลาค่ะแต่ถ้าเรามีเพื่อนร่วมงานที่ดีนะคะเราก็จะคอยอุ้มชูแล้วก็ให้กำลังใจไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะสร้างพลังบวกให้เพื่อนๆให้ต่อสู้ไปได้ด้วยกันค่ะค่ะจากสิ่งที่ได้นะคะก็คือการที่เราทำงานเป็นทีมเดียวกันนะคะในบางครั้งเนาะบางตำแหน่งก็อาจจะเกิดปัญหาหรือความยุ่งยากหรือว่าอาจจะถอดใจลงไปเนาะซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะแต่ในเมื่อเรามีเป้าหมายเดียวกันเราเป็นทีมเดียวกันแล้วเราก็ควรที่จะซัพพอร์ตซึ่งกันและกันแล้วก็คอยให้กำลังใจกันไปเนาะซึ่งสุดท้ายแล้วเราก็จะไปสู่เป้าหมายได้ค่ะตรงนี้เป็นไงครับพวกเรายังรักและสนับสนุนซึ่งกันและกันด้วยหัวใจของคำว่าทีมเวิร์คพูดพร้อมกันครับทีมเวิร์คพวกเราจะสามารถพิชิตเป้าหมายด้วยพลังที่มุ่งมั่นคนนี้เห็นไหมครับไปต่ออีกนิดนึงนะครับเราจะสำเร็จด้วยความรักความเชื่อใจซึ่งกันและกันนะครับการฝึกงานของที่นี่หัวใจของมันก็คือทีมเวิร์คนะครับพอดูแสงสว่างพอดครับหากพวกเรายังรักและสนับสนุนซึ่งกันและกันด้วยหัวใจของทีมเวิร์คเราก็จะสามารถพิชิตเป้าหมายด้วยพลังที่มุ่งมั่นโอเคไปต่อครับและนี่คือการรวมพลังที่มุ่งมั่นจากพวกเราจริงๆเรื่องนี้นะครับก็ต้องขอบคุณคลิปวิดีโอดีๆนะครับจาก Winner Estate ซึ่งทำคลิปที่ดีมากนะครับเป็นบทเรียนที่วันนี้พวกเราก็ได้เรียนรู้นะครับการทำงานของทีมนะครับก็เอามาถอดบทเรียนแล้วก็เอามาเรียนรู้การทำงานกันคราวนี้นะครับก็กลับมาที่ของพวกเรานะครับที่เราหลังจากที่ได้ดูและเรียนรู้เรื่องการทำงานของห่านป่านะครับเราได้เรียนรู้อะไรกันบ้างนะครับโอเคสรุปสุดท้ายตัวนี้ชมพู่ครับค่ะจากที่ได้ถอดบทเรียนเรื่องทฤษฎีฝูงห่านนะคะก็ทำให้รู้ว่าการทำงานเป็นทีมนะคะก็มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะแต่ถ้าเรามีทีมเวิร์คแล้วก็สามารถไปสู่เป้าหมายได้ค่ะก็คือเรานะคะก็ไม่ต้องเป็นผู้นำเสมอไปหรือไม่ต้องเป็นผู้ตามเสมอไปค่ะเราอาจจะสลับเปลี่ยนหน้าที่กันทำก็ได้เผื่อเราจะค้นพบสิ่งที่เราชอบนั่นเองค่ะค่ะก็เราตอนนี้เราอยู่ด้วยกันแล้วเรากลายเป็นทีมเดียวกันแล้วดังนั้นเราต้องช่วยเหลือกันค่ะจะได้ไปถึงจุดหมายได้เร็วขึ้นแล้วก็งานจะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะค่ะหลังจากที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีของห่านป่าเนาะซึ่งทฤษฎีนี้จะเปรียบเทียบการทำงานเป็นทีมให้เหมือนการบินของฝูงห่านในเมื่อเราอยู่ด้วยกันเป็นทีมแล้วสิ่งที่จะทำให้ทีมนั้นประสบความสำเร็จได้ก็คือการที่เราร่วมมือร่วมใจกันหากใครหลุดออกไปหรือว่าเกิดการย่อท้อเราก็ควรที่จะซัพพอร์ตซึ่งกันและกันซึ่งสิ่งนั้นแหละจะทำให้เราไปสู่เป้าหมายได้ค่ะ ค่ะวันนี้นะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของทฤษฎีของการบินของกรุงฮันป่านะคะซึ่งเราก็สามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานของเรานะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามาทำงานด้วยกันนะคะก็ถือว่าเป็นทีมเดียวกันเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะมีอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะก็เรามีเป้าหมายเดียวกันนะคะก็จะต้องเดินต่อไปด้วยกันค่ะ